ิดพรมแดนความรู้วัฒนธรรมผ่านดนตรีและเสียงเพลงแห่งอาเซียนในรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสออกอากาศทางไทย PBS Podcast www.thaipbspodcast.com ผมอนันต์คงจากคณะดุริยางคศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรมาพบปะกับทุกท่านเป็นประจำผ่านเรื่องราวของเสียงเพลงเสียงดนตรีที่เดินทางมาจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดินแดนที่มีความหลากหลายมหัศจรรย์ในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นผู้คนชาติพันธุ์ภาษาสังคมเศรษฐกิจการเมืองเทคโนโลยีความเชื่อศาสนาและในความแตกต่างหลากหลายนั้นเราสามารถที่จะเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติได้ครับวันนี้ทักทายกันด้วยภาษาปากากยอหรือภาษาเกาเหลี่ยงนะครับโอมือโชเปอร์
แปลว่าสวัสดีครับเนโอชุอะสบายดีไหมครับบทเพลงที่เลือกมาเป็นบทเพลงทักทายวันนี้ก็เป็นหนึ่งในงานของศิลปินปากากยอซึ่งณวันนี้ถ้าเกิดพูดถึงตัวตนของเขาพูดถึงผลงานของเขาไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในพื้นที่ของสังคมปากากยอในประเทศไทยเท่านั้นแต่ยังเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติเป็นศิลปินที่เรียกได้ว่าเป็น World Music Artist คนหนึ่งเลยทีเดียวนะครับคุณชิสุวิชาญหรือถ้าจะพูดถึงชื่อเต็มๆคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวิชาญพัฒนาไพรวันศิลปินปากากยอที่มีพื้นที่ทั้งในโลกของกิจการสังคมวัฒนธรรมความบันเทิงแล้วก็เป็นนักวิชาการของวิทยาลัยโพธิวิชาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒวิทยาเขตแม่แจ่มซึ่งเป็นโรงเรียนชาติพันธุ์แห่งแรกของประเทศไทยก่อนหน้านี้เขาใช้เวลาอยู่ที่แม่สอดจังหวัดตากในฐานะของอาจารย์ประจำสาขาการจัดการภูมิวัฒนธรรมวิทยาลัยโพธิวิชาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธและเป็นอาจารย์ชาติพันธุ์ปากากยอคนแรกของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ด้วยแต่ในโลกของ World Music ครับเสียงของชิเสียงของเครื่องดนตรีเตนากูที่ออกเดินทางบรรเลงขับขานให้ผู้คนทั้งในเอเชียยุโรปออสเตรเลียอเมริกาได้ซึมซับสุนทรียภาพของเสียงเพลงผ่านวิถีคนกับป่าแล้วก็ได้รางวัลมากมายทั้งในด้านของศิลปะและในด้านของการอนุรักษ์ธรรมชาตินะครับวันนี้ผมเริ่มต้นบทเพลงของชิชื่อว่านอชาตรูนะครับเป็นการย้ำรอยของชาติพันธุ์กะเหรี่ยงหรือปากากยอซึ่งถ้าท่านติดตามในรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอย่างต่อเนื่องมานะครับผมเริ่มต้นก่อนหน้านี้คือเรื่องของการเคลื่อนไหวของพี่น้องกะเหรี่ยงในรัฐกะเหรี่ยงประเทศเมียนมาซึ่งก็มีการปะทะกับกองทัพของมินอองไลน์ครับก็ผลัดกันเรียกว่าจะแพ้ชนะหรืออะไรก็ตามแต่เราก็คงต้องให้กำลังใจกันต่อไปและเมื่อ EP ที่ผ่านมาผมได้พูดโยงไปถึง2ศิลปินปากากยอหรือศิลปินกะเหรี่ยงในตำนานที่แม้ว่าจะจากไปแล้วแต่ผลงานของเขาทั้งสองนั้นยังเป็นแรงบันดาลใจยังเป็นกำลังใจให้ผู้คนกะเหรี่ยงได้มีความสุขมีความฝันกันอยู่นั่นก็คือคุณตื่อโพและคุณคือพอตื่อโพซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเบิร์ดธงชัยของชาติพันธุ์กะเหรี่ยงนะครับชื่อติ่งของเขาคือบรรพตชาญสังคีตเป็นหนึ่งในศิลปินที่สร้างสรรค์มากๆแล้วก็มีอารมณ์ขันเหลือเกินเวลาที่ออกแสดงคอนเสิร์ตนะครับก็ได้นำเพลงเด่นๆของตื่อโพมาเล่าในรายการลองไปฟังย้อนหลังกันนะครับส่วนอีกท่านหนึ่งคือคุณคือพอพระคือพลนะครับคนนี้เรียกว่าเป็นราชาลูกทุ่งปากากยองานเพลงของเขาเป็นเพลงสไตล์ลูกทุ่งนะครับแล้วก็เป็นลูกทุ่งที่ทันสมัยมากๆมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกันกับเรื่องของวิถีเศรษฐกิจการเมืองวัฒนธรรมเทคโนโลยีที่เข้ามาในชีวิตของคนปากากยอรุ่นใหม่แล้วก็ถ่ายทอดออกมาเป็นบทเพลงที่มีทั้งความคมคายขมขื่นไปจนถึงความรื่นเริงบันเทิงใจได้เลือกงานบางชิ้นของคุณคือพอนะครับให้ท่านได้รับฟังวันนี้อยากจะต่อเนื่องกับบุคคลที่จริงๆผมก็ได้เอ่ยชื่อใน EP ที่แล้วว่าคือพอนั้นนอกจากจะสร้างสรรค์งานให้ตัวเองแล้วเนี่ยก็ยังเปิดโอกาสให้ศิลปินรุ่นใหม่ๆหลายคนได้มีเวทีได้มีประสบการณ์ในการนำเสนอความงดงามของเพลงชาติพันธุ์กะเหรี่ยงให้
สื่อมวลชนนะครับส่งต่อให้ผู้คนได้รับรู้เมื่อคราวที่แล้วผมเอ่ยชื่อของศิลปินคู่ขวัญของคือพอเอาไว้นะครับแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสเปิดเสียงให้ท่านได้รับฟังวันนี้ไหนๆก็ไหนๆก็อยากจะเอาเสียงศิลปินหญิงครับที่เขาร้องเพลงคู่กับคือพอเอาไว้หลายอัลบั้มเลยทีเดียวนะครับเธอชื่อน้องอี้ทุกวันนี้ยังมีผลงานปรากฏในสื่อโซเชียลมีเดียอยู่อยากจะย้อนไปที่บทเพลงซอรักคู่ขวัญซึ่งคือพอเคยบันทึกเสียงคู่กับน้องอี้เอาไว้นะครับท่วงทํานองที่อยู่ในเพลงนี้ถ้าท่านที่รู้จักเพลงลูกทุ่งทํานองที่เรียกว่าหนุ่มลำปางตามเมียของใครเอ่ยคุณสดใสรุ่งโพทองเนี่ยแล้วก็อีกหลายคนที่เอามาลองคัฟเวอร์นะครับก็เป็นทํานองคล้ายๆกันนะครับเป็นทํานองซอที่มาจากจังหวัดน่านอาจจะเรียกว่าเป็นซอน่านที่มีบทบาทในโลกของลูกทุ่งก็ได้แต่ว่าวันนี้เราจะมาฟังในภาษาพื้นเมืองกะเหรี่ยงซอรักคู่ขวัญคือพอพระคือพลร้องคู่กับน้องอี้ครับสนานเหลือเกิน
ซอรักคู่ขวัญบทเพลงลูกทุ่งปากกาขยอสำเนียงซอภาคเหนือครับจะที่ชัดลงไปก็คือซอเมืองน่านนะครับซึ่งเคยถูกเอาไปทำเพลงลูกทุ่งหนุ่มลำปางตามเมียโด่งดังมาแล้วเสียงขับร้องฝ่ายชายคือคุณคือพอพระคือพลส่วนฝ่ายหญิงคือคุณน้องอี้คือพอจากโลกนี้ไปเมื่อ3ตุลาคม2566ปีที่ผ่านมานี่เองน้องอี้ยังมีชีวิตอยู่จนถึงทุกวันนี้ยังมีผลงานที่ปรากฏอยู่ในโลกโซเชียลมีเดียอยู่ประปรายถ้ามีโอกาสลองย้อนไปค้นคำว่าน้องอี้แล้วก็ไปหาเพลงดีๆนะครับที่คุณคือพอเคยแต่งเพลงทิ้งเอาไว้ให้เช่นเพลงประเพณีมัดมือเพลงคิดถึงเพื่อนเก่าแล้วก็จะได้เห็นสิ่งที่งดงามที่เล่าเรื่องอยู่ในบทเพลงผ่านเสียงน้องอี้ไม่ใช่น้อยใน EP ที่ผ่านมาเช่นเดียวกันครับผมพูดถึงศิลปินปากกากยอรุ่นใหม่ๆที่ได้รับแรงบันดาลใจจากคือพอพระคือพลราชันเพลงลูกทุ่งปากกากยอผู้ล่วงลับหนึ่งในนั้นทุกวันนี้ได้ชื่อว่าเป็นศิลปินดาวรุ่งที่แท้จริงของดนตรีชาติพันธุ์ปากกากยอเป็นที่รักและเป็นที่ติดตามของผู้คนไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไทยหรือในต่างประเทศก็คือคุณนันอนันต์อาศัยไพรพนาแชมป์รายการไมค์ทองคำปีที่6ซึ่งถือว่าเป็นปรากฏการณ์อย่างยิ่งเมื่อศิลปินชาติพันธุ์ได้มาชิงชัยในเรื่องของการขับร้องเพลงย้อนเวลานะครับแล้วก็เพลงที่สามารถเอาชนะใจคณะกรรมการเอาชนะใจผลโหวตของชาวบ้านได้จนกระทั่งกลายมาเป็นศิลปินแนวหน้าอย่างคุณนันอนันต์อาศัยไพรพนาซึ่งในเว็บไซต์ของเขาในบทสัมภาษณ์ของเขามีคำว่าคือพอนะครับซึ่งเป็นแรงบันดาลใจปรากฏอยู่อย่างต่อเนื่องวันนี้จากจะเอาบทเพลงซึ่งผมไม่แน่ใจว่าจะโดนปัญหาลิขสิทธิ์หรือเปล่านะครับแต่ว่ามันเพราะเหลือเกินแล้วก็เป็นบทเพลงที่เรียกได้ว่าถ้าไม่มีคือพอคงไม่มีนันอนันต์อาศัยไพรพนาในวันนี้ก็จะเสนอเพลงลาเลลาเตอร์แปลเป็นไทยว่าพระจันทร์ไม่เต็มดวงเป็นบทเพลงที่แพร่หลายอยู่ในโลกโซเชียลมีเดียด้วยนะครับมารับฟังเสียงของคนหนุ่มซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากอดีตนักร้องลูกทุ่งปากกากยอผู้ล่วงลับเสียงของคุณนันอนันต์อาศัยไพรพนาพระจันทร์ไม่เต็มดวงลาเลอาเตอแปรครับYeah, yeah, 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 ye
ดกแพ้เติมลองขอเธอแจ้งโมบาโอขอเจอกแลดอปื้อแวโอขออย่าบายโยเตอเอตามีมอเลอเปอโลบาอีเนตาโอมูจอเกอและเทดีลากแพ้ลาเลออาเตอร์แปรพระจันทร์ไม่เต็มดวงเสียงขับร้องของศิลปินซึ่งถือว่าเป็นดาวรุ่งที่สุดของวงการเพลงลูกทุ่งชาติพันธุ์จากเผ่าปากกาขยอครับคุณนันอนันต์อาศัยไพรพนาขอขอบคุณยุ้งข้าวเรคคอร์ดนะครับซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เพลงแล้วก็ได้เผยแพร่เพลงนี้อยู่ในโลกโซเชียลมีเดียขออนุญาตนำมาใช้ในการพูดถึงศิลปินที่เป็นแรงบันดาลใจของคนปากกาขยอซึ่งไม่ใช่แต่ในฝั่งของนักร้องนักเล่นดนตรีเท่านั้นแต่ว่านักฟังนะครับก็ทำให้มีสิ่งดีงามที่เข้ามากระทบโสตประสาทและหัวใจอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ยุคของตือโพยุคของคือพอนะครับก็เป็นศิลปินที่เรียกว่าบุกเบิกคุณภาพของดนตรีปากกากยอในอุตสาหกรรมพ็อปมิวสิกแล้วก็ทำให้มีเสียงเพลงปากกากยอเกิดขึ้นอีกมากมายต่อเนื่องมายังคนรุ่นใหม่อย่างน้องอี้อย่างคุณนันอนันต์ก็ถือว่าเราเอาสิ่งที่อยากจะเล่าขานกับเรื่องของโอกาสในการพัฒนาสังคมชาติพันธุ์ด้วยคุณค่าของดนตรีพื้นเมืองปากกากยอเนี่ยมาเป็นกรณีตัวอย่างนะครับย้อนกลับไปที่ตือโพศิลปินซึ่งถือว่าเป็นขวัญใจของนักฟังและนักร้องนักเล่นในช่วงเวลาที่เขามีชีวิตอยู่เมื่อตือโพจากไปครับมีบทเพลงเศร้าๆที่ออกมาเผยแพร่แล้วก็ถือว่าเป็นเพลงดังด้วยนะครับชื่อว่าคิดถึงตือโพศิลปินจอแมะโพบรรเลงเต้นาลำลึกถึงการจากไปก่อนเวลาอันควรของศิลปินตือโพบรรพตชาญทังคีตมาร่วมกันคิดถึงตือโพผ่านบทเพลงของจอแมะโพกันครับThank you.
ตาโอละบาศิลปินแห่ชาบดอยทันโนตือพ่อเตนาศิลปีขวัญใจปรากยอโอฮีละมูกาขีเมก็ตือพ่อปราศิญาแค่ละและดาปตาแต่แหกเกโคคิลาบาแฟนเพลงก็ราเซซือบานาโดลอเตนาเนอเปลลาโตบอเมเดทอนเนตเตอร์ยูเซยโยแฟนเพลงจิบบาเกนาโกกาทาตาวีละนาปาเตแกให้แวะเปรีเปบาจอตือพอเฮแหนเกอทอเตอโจยานาบูนาบาละเปมาบูบาเสกอแฟนเพลงเตอร์ซาเปนอตือโพเตนาโอลาซาทอโบชาบดอยทันโนตือพ่อเตนาศิลปีขวัญใจปรากยอโอฮีละมูกาขีเมก็ตือพ่อประสิญาแค่ละและดาปตาแต่เกโคคิละบาแฟนเพลงก็ราเซซือบานาโดลอเตนาเนอเปลาโตบอเมเดทอนเนเตอยูเซยโยแฟนเพลงจิบบาเกนาก็ราทาตาวีลานาปาเตแกให้แวะเปรีเปบาจอตือพ่อเฮแหนเกอทอเตอโจยาเนบูนบาละเปมาบูบาเสกอแฟนเพลงเตอซาเปนอตือพ่อเตนาโอละซาทอโบแฟนเพลงเตอซาเปนอตือพ่อเตนาโอละซาทอโบเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสเสียงเตนาผสมผสานเสียงขับขานของจอแมโพเล่าถึงเรื่องราวของศิลปินที่เป็นตำนานเพลงกะเหรี่ยงตือโพบรรพตชาญสังคีตผู้ที่จากไปก่อนเวลาอันควรนะครับแล้วก็นำมาซึ่งความเศร้าโศกเสียใจของบุคคลที่ได้ติดตามสัมผัสผลงานของตือโพเมื่อครั้งที่ยังมีชีวิตอยู่จอแมโพนั้นก็เป็นอีกหนึ่งศิลปินที่น่าสนใจครับเพราะว่าได้เห็นงานของจอแมโพทั้งในรูปแบบของงานเพื่อความบันเทิงแล้วก็งานที่มีส่วนในการกระตุ้นให้คนเกาหลีนะครับได้เคารพนับถือในพุทธศาสนาพูดถึงศาสนากับคนเกาหลีหรือคนปากากยอนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าศึกษาเหมือนกันเพราะว่ามีทั้งความเชื่อนะที่เป็นความเชื่อท้องถิ่นความเชื่อพื้นบ้านหรือที่เราอาจจะเรียกกันว่านับถือผีเนี่ยนะครับแล้วก็มีกลุ่มที่นับถือคริสต์นะครับซึ่งมาจากเรื่องของพวกนักพัฒนา
ชุมชนฮะที่มีพื้นฐานจากเรื่องของคริสต์ศาสนาเนี่ยเอาสิ่งที่เป็นคำสอนนะสิ่งที่เป็นหลักธรรมในเชิงคริสต์ศาสนาเข้าไปเผยแพร่ตามหมู่บ้านตามขุนเขาต่างๆของกะเหรี่ยงซึ่งส่วนหนึ่งก็ส่งผลเนาะให้ความแข็งแรงในเรื่องของความรู้ทางด้านดนตรีทางด้านศิลปะมีสูงมากส่วนที่ผมพูดถึงจอแมะโพคนนี้นะครับเขาเป็นกะเหรี่ยงพุทธแล้วก็มีบทเพลงจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวที่จอแมะโพได้ประพันธ์ขึ้นเพื่อที่จะโน้มน้าวใจให้ผู้คนที่เป็นชาติพันธุ์เดียวกับเขาคือคนกะเหรี่ยงได้มีโอกาสทำบุญสุนทานได้มีโอกาสสนับสนุนในกิจการของพุทธศาสนาโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ไม่ได้จำกัดว่าจะเป็นจังหวัดใดก็ตามนะครับสิ่งที่จอมแม่โพน่าจะได้ชื่อว่าเป็นกะเหรี่ยงพุทธที่ทำกิจกรรมในเรื่องของการโฆษณาประชาสัมพันธ์มากที่สุดอย่างบทเพลงต่อไปนี้นะครับชื่อว่ามาบุพระบาทมาบุแปลว่าทำบุญครับก็เป็นบทเพลงที่จอมแม่โพได้ประพันธ์ขึ้นจากความศรัทธาในพุทธประวัตินะครับแล้วก็มีเสียงเต้นนาเช่นกันที่ใช้ในการบรรเลงประกอบการขับร้องของเขานิดหนึ่งถึงเรื่องของทำนองเพลงมาบุพระบาทหรือทำบุญพระบาทถ้าท่านที่สนใจลูกทุ่งยุคสอนคีรีศรีประจวบน่าจะคุ้นเคยกับเพลงเสียงขลุ่ยเรียกนางซึ่งจริงๆมุกนี้ตือโพทำมาก่อนนะครับเอาเพลงลูกทุ่งที่ผู้คนคุ้นเคยมาดัดแปลงเนื้อแล้วในที่สุดก็เขียนเนื้อใหม่อาศัยเรื่องของความแตกฉานในการสังเกตสังคมหรือชีวิตชุมชนของกะเหรี่ยงแล้วก็นำมาเล่าเรื่องในแบบฉบับของตัวเองเรามาฟังเพลงทำบุญพระบาทหรือมาบุพระบาทจากเสียงขับร้องของจอแม่โพซึ่งบรรเลงเต้นหนาประกอบเพลงนี้ด้วยตัวเขาเองครับพอดีเดพีเดพือตระตมา
ผู้ได้เด้อโพสาคู่ลอสาและบูและบามาบูมาบาเมื่อกี้มายอทอดตาบูเด้อปลอขี้เด้อมือเด้อขาหาปลอดเด้อหาปลอดเด้อโมจอซาดอกาอุทาเด้อแควเซรูรูนาขอในมือโดโดตาบูเดพาโดพาทอกูทอเดแท้เตดอฟอทอเดเชพโกเดมือกะนอฟอเชวาเกนโดมาลอเตทอคะลปะกะญอกะญอคะลอเอโดลอก็ย่อละแอโดโดพระบาทหรือเพลงเชิญชวนทำบุญให้กับรอยพระบาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าศิลปินจอแมะโพซึ่งก็เป็นศิลปินกะเหรี่ยงแนวพุทธนะครับที่น่าจะได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์เพลงมาจากทั้งตือโพทั้งคือพอเราคุ้นเคยกับทำนองเพลงของคุณสอนคิรีศรีประจวบอยู่เนาะเสียงขลุ่ยเรียกนางนะครับนี่ครับถือว่าเป็นธรรมดามากๆแล้วกันเพราะว่าในสังคมลูกกรุงลูกทุ่งเพลงไทยสากลนี่เขาทำกันมามากมายการหยิบเอาท่วงทำนองที่ประสบความสำเร็จมาแล้วนะครับแล้วก็มาใส่เนื้อร้องใหม่ใส่ภาษาที่ออกเสียงถนัดปากกว่านะครับแล้วก็เป็นนวัตกรรมนะที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของอุตสาหกรรมดนตรีในภูมิภาคนี้วันนี้ได้พูดถึงความเชื่อนะครับของกะเหรี่ยงก็อยากจะลองเปรียบเทียบกับกะเหรี่ยงอีกชุดหนึ่งที่เป็นกลุ่มคริสต์นะครับที่จริงถ้าวัดกันแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าเกิดว่าไม่เข้าหูใครก็คือกลุ่มคริสต์นั้นค่อนข้างที่จะแอคทีฟแล้วก็มีชั้นเชิงในทางดนตรีสร้างสรรค์มากกว่ากลุ่มพุทธนะฮะแล้วก็เป็นกลุ่มกะเหรี่ยงที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้จากมิชชันนารีจำนวนไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวนะครับที่เดินหน้าเข้าไปแพร่บทบาทความเป็นคริสต์ศาสนาเนี่ยนะครับในพื้นที่ของชุมชนกะเหรี่ยงอย่างตัวอย่างต่อไปนี้ครับอยากจะนำเสียงของแม่หญิงที่อยู่ในเขตคริสตจักรแม่หอยนะครับเป็นวงดนตรีป๊อปร็อกหญิงร้วนน่าสนใจมากๆผมได้เห็นการแสดงสดของเขาแล้วก็ทึ่งนะครับเล่นกีตาร์ไฟฟ้าเล่นเบสไฟฟ้าเล่นกลองชุดแล้วก็กลุ่มของคริสตจักรแม่หอยนั้นก็มีมิวสิกวิดีโอครับที่ออกมาเผยแพร่อย่างมีคุณภาพนะฮะใน YouTube มากมายเลยทีเดียวแม่หอยอยู่ตรงไหนแม่หอยเป็นพื้นที่อยู่ในเขตของอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ประเทศไทยคริสตจักรแม่หอยนั้นก็เป็นที่รวมตัวกันนะครับของกลุ่มคนที่มีความเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าในพระคริสต์แล้วก็ได้เริ่มสถาปนาเป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักรในสังกัดสภาคริสตจักรแห่งประเทศไทยตั้งแต่2509มาจนถึงทุกวันนี้การเติบโตของชุมชนนี้นะครับมีโรงเรียนประจำชุมชนที่ให้เด็กๆได้เรียนหนังสือมีโบสถ์ที่ทำกิจกรรมมากมายนอกจากเรื่องของการนมัสการแล้วก็ได้ใช้เป็นที่ชุมนุมผู้คนนะครับมีการสร้างความกล้าแสดงออกโดยเรื่องของทักษะทางด้านดนตรีซึ่งเขาถือว่าเป็นการเติบโตที่น่าสนใจอย่างที่ได้เรียนว่าวงหญิงล้วนวงนี้นะครับถือว่าเป็นดนตรีคุณภาพวงหนึ่งเลยทีเดียวของกลุ่มคริสกะเหรี่ยงแล้วก็มีงานที่อยากจะเอามา
แลกเปลี่ยนกันในรายการนี้ผมเลือกสักเพลงหนึ่งนะแล้วก็เป็นเพลงที่เรียกได้ว่ามีทั้งพาร์ทดนตรีพาร์ทการขับร้องที่แข็งแรงมากๆเพลง You Are Me Ye Pwa Kwa Show ออกเสียงผิดต้องขออภัยด้วยนะครับเป็นเพลงนมัสการซึ่งรวมทั้งการขับร้องของคณะควายแล้วก็มีวงดนตรีที่เป็นกีตาร์ไฟฟ้าเป็นเบสไฟฟ้าปองชุดนะครับเข้ากลุ่มกันก็มารับฟังยูวาเมเยอร์พวากว่าโชว์จากกลุ่มสตรีคริสตจักรแม่หอยครับกลุ่มคริสตจักรแม่หอยยูอาเมเยอร์พวากวาโชผ่านไปแล้วนะครับคราวนี้มาอีกด้านหนึ่งของเสียงใหม่ของผู้คนที่อยู่ในสังคมปากากยอที่ถูกผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอกจนกระทั่งต้องไปรับจ้างเป็นแรงงานบทเพลงจ้อแลออกกาศิลปินจามาดีศิลปินเตนาที่เล่าถึงความรันทดใจของหญิงชายที่ต้องจากกันเพราะแรงบีบคั้นทางเศรษฐกิจจนต้องไปขายแรงงานจ้อแหลแอกา
พี่ลาน้องไปรับจ้างพี่ลาน้องไปค้าขายแรงงานไปรับจ้างผลงานของจามาดีศิลปินเตนาซึ่งสะท้อนถึงความเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างสังคมคนรุ่นใหม่ที่น่าจะอยู่ในพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มีธรรมชาติที่งดงามแต่ด้วยแรงบีบคั้นหลายๆอย่างนะครับก็ทำให้วิถีของคนกะเหรี่ยงต้องเปลี่ยนแปลงไปยังมีงานอีกไม่ใช่น้อยครับท่านผู้ฟังที่พูดถึงความเปลี่ยนแปลงในสังคมวัฒนธรรมคนกะเหรี่ยงก็คงจะติดตามเพลงดนตรีวิถีอาเซียนกันไปเรื่อยๆวันนี้จะขอกลับมาที่ชิสุวิชานลำลากันด้วยงานเพลงของเขาซึ่งผมชอบมากๆนะครับทั้งท่วงทำนองคำร้องและก็ความหมายของเพลงเพลงกี่แม่เพลงนี้ชิแฟนของเขาคุณเจนนี่ร้องประสานเสียงกันนะครับแล้วก็มีคำร้อง
ฝั่งภาษาไทยโดยคุณทวินสุวรรณบรรเลงกีตาร์โปร่งผสมอยู่ในการบันทึกเสียงอยู่ด้วยเพลงกีแมร์โปรดิวส์โดยคุณปติญญาตั้งตระกูลและคุณรังสรรค์ชยาศิลปินพิกกี้สตูดิโอเชียงใหม่วันนี้ก็ล่ำลากันนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีคิเลนาเนอเกบาตาโชงเงสวัสดีครับช่วยแม่น้ำปิงป่าเขากับเมืองเอื้อเฟื้อพึ่งพิงต่อเติมวิถีชีวิตสัมพันธ์หากพันคุณเขาไร้การใส่ใจหากร้อยคุณห้วยไร้การถนอมหากแม่น้ำใหญ่ไร้การเชื่อมต่อแม่ปิงจะหล่อเลี้ยงคนอย่างไรศรัทธาจากหลากชาติพันคนโยคนลวดคนยองคนยางสร้างบันไดดินขึ้นสู่สวรรค์ป่าโพกว่าชอยเมเซฮีเชนาเกโดโทเซป่าโพกว่าชอยเทเซฮีพาโดแกเลฮีชอเซฮีพาโดแกเลฮีชอเซพอเจโบพาลกีแม่พาลภาษาโคกันเดกี่แม่เลิบเลิกี่แม่กี่กี่แม่ก็ดูล้อพอลจีกี่แม่ก็ดูล้อพอลจีกี่แม่ก็ดูล้อพอลจีที่แม่คนดู
เพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวส์